ما هو التوحيد؟ تعريف التوحيد. อะไรคือวิชาการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์และความหมายของมันคืออะไรอัตเตาฮีดฮูวะอิฟราดุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิอันวาอัตเตาฮีดอัสซะลาซะวิชาเตาฮีดคือวิชาที่ว่าด้วยเรื่องการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพียงองค์เดียวจะประกอบไปด้วย3หลักใหญ่ๆอัลอวัลมินอันวาอัตเตาฮีดชนิดที่1ของเตาฮีดเตาฮีดอัรรุบูบียะฮูวะอิฟราดุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิอัฟอาลิเตาฮีดรูบูบียะห์คือเตาฮีดประเภทที่1ที่จะให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวบิอันนะกูลอันนัลลอฮุวัลคาลิกอัรราซิกอัลมะลิกนะอ์อัลเลาะห์ผู้ทรงสร้างอัลเลาะห์ผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพอัสซานีมินอันวาอัตเตาฮีดประเภทที่2ของวิชาของเตาฮีดเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์เตาฮีดอัลฮูลูฮียะห์มามะอ์นาอะไรคือความหมายของมันฮุวะอิฟรอดุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิลอิบาดะลานะอ์บุดอิลลัลลอฮ์ตะอ์ฮีดอูลูฮียะห์คือการเคารพอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวนะอ์มอย่าได้เอาสิ่งอื่นใดมาเป็นหุ้นส่วนในการอิบาดะห์ฟะอัยอินซานยัศริฟอิบาดะวาฮิดะลิฆอยริลลาห์ฮาซามะอ์นาอันนะฮูมุชริกลัมยะติบิตเตาฮีดใครก็ตามมนุษย์คนใดก็ตามที่เขาละทิ้งหันเหออกจากการอิบาดะห์อื่นจากอัลเลาะห์แน่นอนว่าเขาคนนั้นย่อมอยู่ในกลุ่มคนของผู้ที่ตั้งปาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะอัสซาลิซมินอันวาอัตเตาฮีดเตาฮีดอัลอัสมาอ์วัสซิฟาตประเภทที่3ของอัตเตาฮีดคือว่าด้วยเรื่องลักษณะพระนามของอัลเลาะห์ตะอาลาบิอันนุธบิตลิลลาห์มาอัซบะตลินัฟซีวะอัซบะตละฮูรอซูลุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการยืนยันลักษณะพระนามของอัลเลาะห์ตามการยืนยันของรอซูลุลลอฮ์นะมินัลอัสมาอ์วัสซิฟาตจากความหมายของพระนามและลักษณะนามของอัลเลาะห์ตะอาลาลากินยุนัซซะฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันมุมาธิละติลคอลกลายุมกินอันยะกูนอัลคาลิกอัลกามิลมุมาธิลิลมะคลูกอันนาคิสลายุมกินคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงบริสุทธิ์จากคุณลักษณะทั้งหมดจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและจะไม่เหมือนกับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างใดๆทั้งสิ้นลาบุดอันนะกุลอามันนะวศดักนะวสัลลัมและจำเป็นที่เรานั้นจะต้องเชื่อและปฏิบัติตามวะลานัสอัลนะกุลไคฟวัลลอฮุอะอ์ลัมอย่าได้มีข้อกังขาในเรื่องของการถามพระนามของอัลเลาะห์ว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้